เป็นสมุนไพรที่มีพิษมากชนิดหนึ่งนะครับห้ามรับประทานสดนะครับถ้ากินสดนี่จะมีอาการวิงเวียนเห็นได้ชัดเลยนะครับสมุนไพรชนิดนี้จะมีความเก่งกาจในเรื่องเส้นเรื่องเอ็นนะครับใช้ทำเป็นยาภายนอกได้ดีนะครับยาประคบยาอบยาอาบยาย่างขาดตัวนี้ไม่ได้นะครับรอติดตามคลิปนี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรประเภทเถาเครือนะครับสมุนไพรชนิดนี้เป็นไม้เถาเนื้อแข็งนะครับลักษณะใบจะคล้ายต้นตีนเป็ดมากสมุนไพรชนิดนี้เรียกกันว่าตีนเป็ดเครือนะครับหรือเถาเอ็นอ่อนนั่นเองเถาเอ็นอ่อนจะเก่งเรื่องเส้นเรื่องเอ็นมากนะครับในตำรายาจะไม่ค่อยมีส่วนผสมเป็นยาต้มยากินมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นยาประคบภายนอกหรือยาน้ำมันยานวดภายนอกสมุนไพรชนิดนี้มีความสำคัญนะครับเรามาดูการเลือกเถาก่อนนะครับเถาที่จะใช้ทำยาควรเป็นเถาที่แก่กำลังดีนะครับมีสีน้ำตาลดำเปลือกร่อนแบบนี้นะครับส่วนเถาที่เป็นน้ำตาลอ่อนมันจะเป็นเถาอ่อนนะครับสรรพคุณยายังไม่ดีพอเถาเอ็นอ่อนเป็นสมุนไพรพืชยางขาวนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพิษมากนะครับเวลาใช้ต้องระวังให้ดีอย่าใช้ในรูปแบบสมุนไพรสดนะครับเถาจะมีรสขมเมานะครับหรือบางตำราจะบอกว่าขมเบื่อมันนะครับตัวนี้สรรพคุณเด่นก็คือแก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็นนะครับบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงแก้เส้นตึงนะครับเข้ายาแก้ปวดเมื่อยไขเส้นต่างๆนะครับเวลาใช้นำไปตากให้แห้งสนิทนะครับนำไปคั่วไฟได้ยิ่งดีนะครับก่อนจะทำยาต้มนะครับเพื่อกำจัดพิษที่มีอยู่ในเถานะครับถ้าจะใช้ทำยานวดภายนอกยาน้ำมันยาอบยาประคบยาอาบยาย่างแนะนำให้ใช้ใบนะครับใบจะมีรสเบื่อเอียนนะครับแก้เส้นตึงแก้เมื่อยขบนะครับทำให้เส้นเอ็นหย่อนแก้ปวดเสียวตามร่างกายนะครับใบเถาอินอ่อนสามารถใช้ร่วมกับสมุนไพรประเภทใบเป้าใบหนาดพวกไพรขมิ้นใบมะขามส้มป่อยนะครับได้ดีนะครับส่วนของเมล็ดนะครับเถาอินอ่อนมีเมล็ดลดขมเมานะครับขับลมในกระเพาะแก้จุกเสียดแน่นท้องลักษณะฝักจะเป็นฝักคู่นะครับเขาควายเวลาแก่ก็จะแตกออกแบบนี้นะครับแล้วก็ปลิวไปในอากาศไปตกที่ไหนก็งอกนะครับเป็นสมุนไพรที่พบเห็นได้ง่ายนะครับนะตัวอย่างการใช้เถาอินอ่อนทำยาต้มนะครับยาต้มแก้ปวดเส้นแก้ปวดเส้นเอ็นคลายเส้นเอ็นนะครับตัวยาหลักก็ใช้เถาอินอ่อนเถาวัลย์เปลียงนะครับรากแจงนะครับต้มรวมกับมะตูมแล้วก็กระวานนะครับใช้ดื่มวันละ 2-3 ครั้งก่อนอาหารนะครับเถาเอ็นอ่อนมีข้อควรระวังในการใช้มากนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่มีพิษอยู่มากพอสมควรนะครับผู้หญิงตั้งท้องนี่ห้ามใช้เด็ดขาดเลยนะครับที่สำคัญตัวนี้จะแสลงกับโรคหัวใจนะครับจะไปกระตุ้นหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหรือหัวใจนี่ไม่ควรใช้เลยนะครับไม่ควรใช้สมุนไพรชนิดนี้เลยการนำเถาอินอ่อนมาใช้นะครับเลือกเถาที่แก่ได้ที่นำมาล้างให้สะอาดสับเป็นแว่นนะครับหั่นเป็นแว่นตากแดดให้แห้งจัดนะครับก็เก็บไว้ใช้ทำยานะครับก่อนทำยาต้มอาจจะนำไปปิ้งไฟหรือนำไปคั่วก่อนนะครับเพื่อลดความเป็นพิษนะครับให้ใช้ปริมาณน้อยนะครับใช้ร่วมกับสมุนไพรกลุ่มคลายเส้นทำให้เส้นเอ็นหย่อนชนิดอื่นๆนะครับเช่นเถาวัลย์เปียงนะครับเถาเอ็นอ่อนสรรพคุณอย่างอื่นจะไม่ค่อยเด่นนะครับจะเด่นเฉพาะเรื่องเส้นเอ็นนะครับจะเก่งมากเรื่องเส้นเอ็นนะครับสมุนไพรชนิดนี้ก็มีความสำคัญอยู่สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ถ้าได้ความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับฝากติดตามช่องหมอยาข้างบ้านด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมีสมุนไพรอะไรดีๆมาให้ชมอีกรอติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ